everybody มาเจอกันอีกแล้วนะคะจอบอนนี่แล้วก็คลิปนี้นะคะพิเศษเลยสำหรับคนที่ต้องการฝึกฟังนะคะนักเรียนหลายคนบอกว่าเนี่ยอยากจะฝึกฟังอะอยากจะฟังให้ออกทำยังไงหลายคนก็อาจจะไปฟังไปดูหนังไปอะไรเงี้ยแล้วก็มาแบบอุ๊ยฟังไม่ออกพอดูเป็นซาวด์แทร็กสำหรับซับไทยก็จะแบบโอ้โหมองร่างเลยค่ะอ่านอย่างเดียวคือสิ่งเหล่านี้พอจะไปฟังให้ออกเลยอ่ะคือเราข้ามขั้นตอนไปค่ะมุดแบบอยากให้เราไปฟังภาษาอะไรก็ตามอ่ะที่เราไม่รู้จักเลยภาษาสเปนภาษาเยอรมันภาษาจีนอย่างเงี้ยอยู่ไปฟังแบบฟังให้ออกเลยเป็นไปได้ไหมอ่ะหลายคนต้องบอกใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้ภาษาอังกฤษก็เช่นกันค่ะเราอยู่จะข้ามขั้นเพื่อไปฟังให้ออกเลยอ่ะมันยากเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกนะคะที่วันนี้จะแนะนำทุกคนให้ทำก่อนที่แบบอุ๊ยพยายามอยากจะฟังให้ออกอ่ะขั้นตอนแรกเลยคือฟังอะไรก็ได้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วอันนี้จุดประสงค์คือไม่ได้ต้องฟังออกนะไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องการความหมายอะไรแต่เราเพียงแค่ฟังเพื่อให้เราแบบคุ้นเคยคุ้นชินกับเสียงและลักษณะของเสียงของภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่นี้เราก็เน้นภาษาอังกฤษก็คือแบบอยากให้แบบเข้าใจคุ้นเคยคุ้นชินกับลักษณะเสียงภาษาอังกฤษนะคะแต่ละภาษามันก็จะมีลักษณะของมันแตกต่างกันไปเคยไหมที่แบบเราฟังประโยคอะไรประโยคใดหรือคำใดแล้วแบบครั้งแรกฟังรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนแมงหวีแมงเม่ามันพูดอะคือแบบเฮ้ยมันฟังไม่ออกอะคุ้นเคยไปหมดแล้วพอเราฟังลื่นหลายๆครั้งหลายครั้งเฮ้ยมันเริ่มเป็นคำขึ้นมานั่นแหละค่ะแปลว่าแบบหูเราเริ่มแบบเริ่มแกะมันได้นี่แหละค่ะขั้นแรกนะคะฟังอะไรก็ได้ฟังให้มากที่สุดคือฟังไปเลยไม่ต้องสนใจว่าเราจะฟังออกไม่ออกฟังให้มันเข้าหูไปกลับบ้านเปิดวิทยุเปิดทีวีเปิดซีดีอะไรก็ได้แล้วก็ฟังให้มันเสียงภาษาอังกฤษเข้ามาพอเราเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยสมองเราอะก็จะรับและเหมือนเราทำอะไรบ่อยๆเราก็จะชินกับสิ่งนั้นเราก็จะชินกับเสียงภาษาอังกฤษนี้เรื่อยๆแล้วเสียงคลื่นเสียงใดๆก็ตามที่มันฟังตอนแรกมันฟังดูเป็นเหมือนคลื่นอะไรก็ไม่รู้ว่าเหมือนยุงตีกันมันหรือเราฟังแกะคำไม่ออกเลยอ่ะมันก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะคะนี่คือแค่ขั้นแรกนะฟังไปเลยว่างเท่าไหร่ก็ฟังเปิดไปไม่ต้องพยายามเคร่งเครียดหรือพยายามจะแปลฟังไปแล้วในเมื่อถ้าเราแบบรู้สึกแบบเอ้ยชินแล้วซึ่งอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะคะฟังทุกวันเป็นเดือนจนกว่าเราจะชินเขาว่ากันว่าเราจะทำอะไรก็ตามจนเป็นนิสัยจนชินเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอย่างต่ำก็21วันเพราะนั้นเราระดับเดือนขึ้นไปเนี่ยจะกำลังดีเลยค่ะฟังไปเรื่อยๆเป็นเดือนแล้วพอเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราชินกับมันแล้วเราค่อนข้างแบบแกะคำมันออกแล้วคราวนี้แหละเราถึงจะไปขั้นที่2ค่ะขั้นที่2ก็คือการที่เราไปดูอาจจะเป็นหนังซีรีส์หรือเป็นคลิปวิดีโอด็อกคิวเมนทารีอะไรต่างๆใน YouTube ก็ได้คราวนี้เราจะฟังเป็นซับอังกฤษจริงๆแนะนำซับอังกฤษมากเพราะว่ามันสามารถทำให้เราอะสามารถแมทช์เสียงที่เราได้ยินนะจากการที่เราพูดกับคำได้เพราะมันจะมีคำภาษาอังกฤษขึ้นมาไงถ้าหลายคนในภาษาอังกฤษจะรู้ว่าภาษาอังกฤษอ่ะบางทีคำกับเสียงอ่ะมันมีเสียงหลบเสียงซ่อนเสียงอะไรเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นคำว่า history เนี่ย history อ่ะจริงจริงคือมันอ่านภาษาอังกฤษว่า history แต่คนไทยก็จะอ่านพอเห็นแบบนี้มันก็ history แล้วพอเราฝรั่งเขาไม่ได้พูดแบบนี้เราก็จะแบบจับไม่ออกละ history มาคืออะไรอ่ะแต่ถ้าเราฟังแล้วเราเห็นด้วยเงี้ยเราก็จะเขาพูดว่า history มาแล้วมันมากับคำนี้เห็นไหมเราก็จะรู้ทันทีอ๋อเสียงนี้ match มัน match กับคำนี้นะมันคือความหมายนี้แต่ไม่เป็นไรบางคนอาจจะแบบรู้สึกแบบโอ้ยมันฮาร์ดคอร์ไปอาจจะซับไทยก่อนก็ได้นะคะก็เพื่อแบบให้รู้ความหมายก่อนก็ได้รู้ความหมายเสร็จแล้วเราค่อยไปไปฟังภาษาอังกฤษอย่างน้อยพอฟังแล้วเราได้รู้ว่าอ๋อมันหมายความอย่างนี้นะแล้วก็ match เสียงกับคำมันได้นะคะนี่คือขั้นที่2นะถ้าหลายคนยังไม่ผ่านขั้นแรกไปทำขั้นที่สองก็จะรู้สึกว่าการฟังนี่มันยากเหลือเกินถ้าเราไปขั้นเราต้องผ่านขั้นแรกก่อนคือให้ชินจนเราแกะคำได้แล้วไปขั้นที่สองนะคะ
แล้วพอขั้นที่3ทําไงแม่ตอนนี้คือเริ่มโปรละเราเริ่มรู้เริ่มแมทช์คําได้แล้วใช่มั้ยเสียงเราเริ่มแกะโค้ดมันได้ละเราก็จะไปขั้นที่3ก็คือไม่ต้องมีซับอะไรเลยลองทดสอบตัวเองดูไม่แน่นะคะบางทีเราหลายๆคำหรือหลายๆประโยคอะเราอาจจะฟังออกแล้วก็ได้แต่ในเมื่อแบบคือสมองเราอะมันทำงานแบบตลกดีอะบางทีก็ฟังออกนะแต่มันมีให้อ่านมาก็จะอ่านอะเคยไหมแบบเป็นหนังไทยจะซับอังกฤษอะคือวันนี้แหละเคยกับตัวเลยหนังไทยซับอังกฤษนั่งดูแล้วก็อ่านแล้วเราก็มาคิดกับตัวเองเราจะอ่านทำไมอะภาษาไทยเราก็ฟังออกแต่มันเหมือนแบบมันเกะกะตาอยู่ข้างหน้ามีก็อ่านซะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบนี้หลายครั้งเมื่อตอนฝึกใหม่ๆวันนี้ก็เจอนะคะบางทีแบบเราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเราฟังออกไหมแต่ด้วยสัญชาตญาณหรือใดๆก็ตามเนี่ยพอเรามีให้อ่านเราก็จะอ่านคิดไปเองว่าจะฟังไม่ออกแต่ถ้าเราลองแบบปิดซับดูเฮ้ยเราก็อาจจะจริงๆเราก็ฟังพอออกนะเราฟังพอออกเหมือนกันแต่พอมีให้อ่านเราก็แค่อ่านเราก็เลยอ่านไปเงี้ยถ้าเราฝึกขั้นแรกไปแล้วขั้นที่สองไปแล้วจะรู้สึกแบบเอ้ยอยากลองดูอะลองปิดซับก็ได้ค่ะเราจะรู้ว่าไม่แน่บางประโยคบางคำเราอาจจะฟังออกแล้วก็ได้แต่แค่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นเองภาษาอังกฤษนะคะเป็นทักษะที่แบบเป็นเหมือนน้ำซึมบ่อทรายที่เราต้องฝึกไปเรื่อยแล้วเราจะเก่งขึ้นและบางทีเนี่ยเราอาจจะทำในสิ่งต่างๆได้โดยที่เราไม่รู้ตัวได้ซ้ำบางทีเราอาจจะลองแบบฟังฝึกๆไปได้สัก 2-3 เดือนเราอาจจะเอาคลิปแรกที่เราดูแล้วรู้สึกเราฟังไม่ออกเลยอะไปดูก็ได้ซ้ำอีกทีนึงแล้วเราจะค้นพบว่าจริงๆอะเราฟังออกมากขึ้นนะแต่ถ้าอยากฟังออกกว่านี้ก็ฝึกต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะนำ3วิธีนี้3ขั้นตอนนี้ไปใช้นะคะก็ยังไงก็ติดตามคลิปของบอนนี่ได้คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ